ือครั้งแรกของชีวิตของผมเลยที่ได้สัมผัสพระองค์ท่านได้กราบที่พระบาทพระองค์ท่านเนี่ยเป็นอะไรที่เกิดชาตินี้นะครับยังไงแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมทำมาทั้งชีวิตอย่างนี้คือวันที่หายเหนื่อยที่สุดเลยนะครับได้สิ่งที่ตอบแทนขับคุ้มค่ามากที่สุดในชีวิตครับผมพระองค์ตรัสว่าไงบ้างคะท่านบอกว่าขอบใจมากที่ออกมาคือเราต้องสามัคคีกันสามัคคีกันแล้วต้องสามัคคีขอบใจที่เพื่อเหลือประชาชนช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มาทำเพื่อผืนแผ่นดินไทยเพื่อผืนแผ่นดินไทยประมาณนั้นนะครับตอนกราบพระบาทเห็นพี่ท็อปแบบพี่ท็อปร้องไห้เลยโอ้โหมันเป็นอะไรที่ถ้าใครไม่เจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยจะไม่รู้หรอกมันความตื้นตันความปิติในใจมันครั้งแรกอะในชีวิตแล้วอีกอย่างพระเสโทของท่านไหลแบบไหนเรารู้ใส่ที่คือใส่ที่นี่เลยหยดลงมาที่กระหม่อมนี่เลยที่ศีรษะเลยนายยืดไหมท่านเดินมาเหงื่อแบบนี้เลยนะแบบเป็นบุญเลยไหมคะแบบความเป็นบุญบารมีมากที่สุดเลยนี่แหละสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็เพื่อนในดินไทยนะครับเดี๋ยววันที่5เจอกันอีกไหมคะวันที่5ครับรับรองว่าทั้งหมดอันนี้คือแค่วันแรกส่วนแรกหนึ่งของพี่น้องประชาชนที่ออกมาปกป้องสถาบันแล้วก็มาเฝ้ารับเสด็จท่านแล้วดูวันที่5ธันวาคมนะครับว่าจะออกมามากขนาดไหนนะครับประสบนิกรชาวไทยนะครับต้องการที่จะปกป้องสถาบันมหากษัตริย์แล้วก็เฝ้ารับเสด็จของพระองค์ท่านด้วยวันที่5ก็แม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้มีบุญบารมีนะครับที่ได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านเป็นแบบเราเห็นแล้วรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เกิดมาบนโลกนี้ที่นี่ที่ทุกคนแบบหายเหนื่อยแบบน้ำตามันจะไหลนะครับเห็นพระพักขององค์ท่านแล้วแบบองค์ท่านเหนื่อยนะว่าเสือโคไม่มีใครรู้หรอกว่าท่านเหนื่อยแค่ไหนเราจะรู้แต่เรื่องที่คนจะพูดนั่นพูดนี่แต่เราผมรู้อย่างนะว่าท่านเหนื่อยท่านเสด็จพ่อของพระองค์ท่านเนี่ยมาท่านก็กี่ปีแล้วท่านเห็นการทำงานของพ่อของท่านท่านก็รู้ว่าท่านจะต้องสานต่ออย่างไรแล้วตลอดเส้นทางพระราชดำเนินที่ไกลมากนะครับไกลออกไปถึงสารเจ้าพ่อหลักเมืองที่จะต้องไปทักทายกับประชาชนของพระองค์ท่านคือพวกเรามีบุญนะครับที่ได้มีพระมหากษัตริย์อย่างพระองค์ท่านครับ